สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อกับเวอร์ชันละครค่ะในละมิดฝันแดนหยงอันตอนที่15แล้วก็16นะคะลีตตี้มหาอารักษ์โจที่ฝ่ายตรวจกันแล้วทำทีถามว่าหากภรรยาทำผิดจัญญาบันสตรีเขาสามารถจับทวงน้ำตามกฎบรรพบุรุษได้หรือไม่อารักโจที่ตอนแรกทำทีไม่สนใจจึงหันมาตอบว่า ก็ต้องดูว่ามีหลักฐานหรือไม่ลีตตี้ก็ตอบว่าหากไม่มีหลักฐานแต่ในครอบครัวไตส่สวนกันแล้วจะทำได้ไหมอารักโจก็บอกว่าหากเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วจะมาถามเขาทำไมล่ะลีตตี้ก็เลยบอกว่าเขาก็แค่อยากมาปรึกษาดูเพื่อทำอะไรผิดไปจะได้ไม่เป็นช่องทางให้บางคนนำกฎหมายมาตรวจสอบในเมื่อท่านอารักษยืนยันว่าเรื่อง ในครอบครัวให้ตัดสินเองได้งั้นเขาก็สบายใจได้ว่าแล้วก็ขอตัวลากับทันทีเมื่อเขากลับไปแล้วก็ทำให้อารักโจร้อนใจมากรีบวิ่งไปที่ร้านปลายเสียงแต่กลับพบว่าต่อเน,นี้วร้านได้ถูกขายต่อให้กับพ่อค้าคนใหม่ไปแล้วพวกนั้นกําลังเจ้ารื้อของในร้านอารักโจจึงได้แสดงป้ายประจำตำแหน่งของเขาแล้วถามพวกเขาว่าตอนซื้อร้านต่อ ได้ทำสัญญากับเจ้าของคนเดิมหรือไม่พ่อค้าเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้ทำกับเจ้าของมีเพียงเจ้ากรมหลีสามีของนางเท่านั้นแล้วพวกเขาก็ยื่นสัญญาฉบับนั้นให้ดูทำให้เขาเห็นถึงรอยเลือดที่หยดอยู่จึงมั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องกับสนลันแน่นอนเขาตรงไปที่จวนตะกูลีอ้างว่ามีเรื่องที่ยังต้องสอบสวนสนรันอยู่จึงจะขอตัวนางไปแต่ลีตี กับถามหาเอกสารทางราชการที่จะมาขอตัวนางแต่เมื่อไม่มีเอกสารนั้นหลี่ตี้ก็ขู่อารักโจไปว่าหากยังทำแบบเนี้ยมีหวังท่านได้ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกแน่ๆอีกอย่างรันรันของเขาก็ถูกคนในสกุลพาตัวไปแล้วส่วนจะไปที่ไหนนั้นเขาก็ไม่รู้เขาเองก็เจ็บปวดใจอยู่นี่แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเขาจะส่งคนไปถามให ขอแค่ท่านยอมคืนของของข้ามาก็พอแต่อารักโจก็ยังไม่ยินยอมเพราะนั้นเป็นหลักฐานอย่างดีลีตี้เลยขู่ให้เขากลับไปคิดให้ดีๆว่าจะเลือกแบบไหนเขาให้เวลาแค่สองช่วยยามเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อารักโจจึงตรงไปหาลูซือเยียนเพื่อจะขอความช่วยเหลือ เขาบอกสถานการณ์ทุกอย่างให้รู้สือเหยียนทราบเขาต้องการให้รู้สือเหยียนนำกำลังไปบุกค,ค้นบ้านหลีต่ตีเพื่อช่วยตัวจสนหลันออกมาก่อนส่วนตัวเขาเองจะทำทีเป็นทำตามที่หลี่ตีต้องการโดยการนำเงินทองและสมุดบัญชีไปแลกเปลี่ยนเมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปทำงานทันทีรู้สือเหยียนกลับมาหาซึนจินที่เรือน ซึ่งในตอนนั้นสูเหิงกำลังมาเยี่ยมนางอยู่เพราะเขาไปที่ฝ่ายตรวจการแล้วแต่คนที่นั่นบอกว่านางอยู่นี่เขาจึงตามมาแม้รู้สื่อเหยียนไม่มีเวลามานั่งหาเรื่องสูเหิงแต่เขาก็ทำตัวสนิทสนมกับซันเจนทำเอาสูเหิงก็โมโหโจนขวัญออกหูได้เลยทีเดียวเขาบอกซันเจนว่ามีเรื่องด่วนเขาจะต้องนำกำลังออกไปจัดการ ปลเดี๋ยวเขาจะให้คนส่งนางไปอยู่ที่จวนเสนาบดีของเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งนางก็รับปากว่าจะทำตามนั้นโดยที่ซูเหิงเองก็อาสาจะไปเป็นเพื่อนนางด้วยรู้สื่อเหยียนพายางจงและคนของเขาไปค้นจวนสกุลหลีโดยอ้างว่ามีคนแจ้งความว่าแม่นางหลี่หายตัวไปเขาจึงต้องมาคน้น ทำให้แม่สามีของเซนรันถึงกับสะบทออกมาว่าเซนรันนี่ตัวสวยชัดๆขณะที่แม่สามีของเซนรันกําลังเทียงกับลู่ซือเหยียนอยู่นั้นหยางจงก็ตะโกนบอกว่าพบศพสตรีที่เลือนหลังเมื่อดึงศพขึ้นมาจากบ่อน้ำแล้วก็พบว่าคนที่ตายก็คือลันเออส่วนทาหารของลู่ซือเหยียนก็ช่วยชิงตัวชิงหลี่ที่ถูกขังออกมาได้ นางขอลองให้ไตเทาลูไปช่วยคุณหนูของนางด้วยลี่ตี้พาคุณหนูของนางไปแล้วและเมื่อสันเจนมาที่กรมตุลาการแล้วนางก็ดูคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีทำให้สูเหิงก็อดแปลกใจไม่น้อยในตอนนั้นชาในห้องรับรองหมดนางจึงอาสาไปเอาอันใหม่มาให้สูเหิงแต่พอนางเดินออกมาสักพักก็เห็นคนแต่งตัวขายลูซื้อเย็น เดินนำอยู่ไวๆนางก็จึงรีบตามไปเพราะคิดว่าเป็นลูซื้อเย็นแต่แล้วนางกลับถูกตีจนสลบแล้วก็ลากตัวมาไว้ในห้องขั้งของเจ้าทรงซึ่งตอนเนี่ยเจ้าทรงถูกทำร้ายตายนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วจนจนลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นเพียงขาของชายชุดดำที่พานางมานางพยายามจะยื้อเขาเอาไว้แต่กลับถูกเขาตีจนสลบไปอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนางสลบแล้วคนร้ายก็ใช้ดาบเปื้อนเลือดยัดใส่มือของซันเจนทำให้ดูเหมือนว่านางนั้นเป็นคนฆ่าเจ้าท่งแต่แล้วสูเหิงที่เป็นห่วงซันเจนก็ตามนางออกมาจนถึงในคุกมือสังหารคนนั้นก็จึงรีบซ่อนตัวไม่ให้เขาเห็นและเมื่อสูเหิงเข้ามาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจมากรีบเข้าไปตรวจด,ดูก็พบว่าเจ้าท่งนั้นตายแล้วและในตอนนั้น ทหารของจวนเสนาบดีก็เข้ามาพอดีพวกเขาก็รีบตรึงสถานที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วให้คนไปรายงานใต้เทาลูพอลูซือเหยียนได้รับข่าวก็รีบกลับมาทันทิเมื่อลูซีเหยียนกลับมาถึงกรมตุลาการก็เห็นสนเจินกำลังนั่งตัวสั่นเงนงกอยู่ในที่เกิดเหตุเขารีบเข้าไปปอบไม่ให้หนางนั้นหวาดกลัวก่อนที่จะพานางนั้นมาอีกห้องนึงเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายก่อน สูเหิงก็คอยอยู่เคียงข้างซันเจินไม่ยอมห่างเพื่อจะคอยปลอบใจนางเช่นกันซูเหิงหันมาโวยวายใส่ลู่ซือเหียนที่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในจวนตุลากันดังนั้นเขาเองจึงไม่วางใจจะให้ซันเจินอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเขาคิดจะใช้ตำแหน่งของเขาประกันตัวซันเจินกลับออกไปก่อนแต่ลู่ซือเหยียนก็เตือนสติเขาว่า คิดจะใช้จวนแม่ทัพทหารมาซ่อนตัวผู้ต้องสงสัยงั้นหรือหรือว่าจะพานางไปหลบที่ชายแดนโดยเดิมพันกับทหาร 50, ห้าหมื่นนายของท่านหรือท่านคิดจะให้นางแบกรับความแปดเปื้อนนี้ไปตลอดชีวิตโดยการพานางหนีไปสุดขอบลาฟ้าเขียวอย่างนั้นหรือแต่สู้เหิงก็บอกว่าอีกฝ่ายจงใจวางแผนใส่ร้ายสันเจนต่อหน้าเช่นนี้เขารับไม่ได้หรอก แล้วหากเบื้องบนกดดันลงมาท่านเองจะรับไหวหรือไม่รู้ซื่อเหยียนตอบกลับอย่างมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะแบกรับพร้อมกับนางเองคำพูดของเขาทำให้ซันเจินรู้สึกดีกับเขาไม่น้อยเขาสัญญากับนางว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเก่งแค่ไหนเขาจะต้องสืบคดีนี้ช่วยนางให้พ้นมนถิ่นให้ได้แต่ช่วงนี้นางอาจจะต้องอดทนหน่อย นางก็พยากหน้ารับปากแล้วก็หันไปบอกกะซูเหิงว่าไม่ต้องห่วงนางหรอกนางมั่นใจว่าไต้เท้าลูกจะต้องช่วยนางได้น่แน่ลูกซือเหยียนจึงบอกให้ซันเจนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยละเอียดอีกครั้งพอพวกเขารู้ว่าระหว่างที่ซันเจนกำลังสลึมสลืออยู่นั้นนางเห็นชายชุดดำคนหนึ่งแต่สูเหิงก็บอกว่าเขาเข้ามาในคุกก่อนเจ้าหน้าที่คนอื่น แต่เห็นแค่เจนเออที่หมดสติอยู่แล้วก็เจ้าทรงที่ตายไปแล้วรู้ซือเหยียนคิดว่าตอนเกิดเหตุและตอนเนี้ยจวนตุลาการของเขาก็ปิดประตูนั่นนะดังนั้นคนร้ายคงยังอยู่ในนี้เป็นแน่สู้เหิงคิดจะช่วยสืบคดีแต่รู้ซือเหยียนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของจวนตุลาการเขาทำให้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกเล็กน้อยจนเซนเจนต้องบอกให้สูเหิงใจเย็นก่อน ให้เวลาลู่ซื้อเย็นได้สืบคดีก่อนนางเชื่อว่าเขาจะคืนความบริสุทธิ์ให้นางได้แน่เพราะนางพูดจบก็มีเจ้าหน้าที่นำโซ่ตรวนเดินเข้ามาเพื่อจะพานางเข้าไปในห้องขังแต่พอเห็นสายตาเราจะกินเลือดกินเนื้อจากสองหนุ่มนั้นแล้วทำเอาเจ้าหน้าที่คนนั้นถึงกับรีบเก็บโซ่ลงทันทีอ้างว่าแค่จะเอาออกมาดู จากนั้นก็ค่อยๆเชื้อเชิญซนจนไปยังห้องขังด้วยท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนราวกับกำลังรับรององค์หญิงก็ไม่ปรานหลังจากนั้นลู่ซื้อเย็นก็กลับมาที่ห้องทำงานเพื่อจับพิจารณาคดีนี้เขาคุยกับยางจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้สนรัรนหายตัวไปหลีตี้ก็นัดให้อารักโจไปหาที่เขาซีเฉิงพวกเราค้นจวนสก,กุลหลี่อยู่ และในตอนนั้นเสินเจินก็ถูกคนสาร้รอยู่ที่จวนตุลากันทั้งหมดนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างจงก็บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องที่แม่นางหลานเอ๋อตายคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลัวว่าหลีตีจะเปิดเผยเพื่อความปลอดภัยของเขาจึงฆ่าหลานเอ๋อเสียด้วยแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมพวกนั้นจะต้องใส่ร้ายคุณหนูสินด้วย รู้สื่อเหยียนจึงบอกว่าเพราะต้องการดึงให้ซนเจินเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีคอองเฉิงสีของบิดาของนางน่ะสิคิดดูสิว่าตอนนี้เรามีหลักฐานที่สมบูรณ์สามารถยืนยันได้แล้วว่าคนกลุ่มนั้นร่วมหัวกันช่อโกงเงินสร้างครองแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังก็เท่านั้น หากสันจันลูกสาวของสันวนชีฆ่าพยานบุคคลสำคัญก็นนญจะทำให้เหมือนว่าสันวนชีกลัวว่าเจ้าทรงจะซัดทอดถึงตนเองจึงให้ลูกสาวไปฆ่าปิดปากเสียอย่างจงกังวลว่าตอนนี้หลักฐานทุกอย่างชี้ไปว่าคุณหนูสันเป็นฆาตกรหากพวกเรายังหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของนางไม่ได้นางคงถูกตัดสินประหารชีวิตเป็นแน่ ส่วนใต้เท้าลู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก็อาจจะถูกปลดไปด้วยซึ่งขณะที่พวกเขากำลังกังวลกันอยู่นั้นทหารของเขาก็เข้ามาบอกว่าฝ่าบาทรับสั่งให้ลู่ซื่อเหยียนเข้าวังเป็นการด่วนพวกเขาเองถึงกับประหลาดใจที่ฝ่าบาทรู้เรื่องเร็วเช่นนี้ดังนั้นลู่ซื่อเหยียนจึงต้องรีบเข้าเฝ้าตามรับสั่งก่อน ทางด้านของอารักโจก็ควบรถม้าไปที่เขาซีเฉิงตามนั้นตาลีตี้ก็ให้พักพวกของมันออกมาลุมทำร้ายอารักโจก่อนที่เขาจะขึ้นไปตรวจดูของบนรถมา้าว่าอารักโจนำทองคำมาคืนเขาตามสัญญาไหมเขาตรวจดูจนทั่วแต่กลับไม่เห็นสมุดบัญชีลับนั้นจึงออกมาขู่อารักโจให้มอบสมุดบัญชีนั้นออกมาซะดีดี ไม่งั้นคงไม่มีโอกาสได้เจอสนรันอีกแน่นๆอารักโจก็ต่อรองให้เขาบอกมาก่อนว่าสนรันอยู่ไหนไม่งั้นเขาเองก็ไม่มีทางมอบสมุดบัญชีให้แน่นๆหลี่ตี้โกรธมากจนตีแขนข้างหนึ่งของอารักโจหักหลี่ตี้บอกว่าเป็นเพราะอารักโจคนเดียวที่ทำให้สนรันเปลี่ยนใจไปแบบนี้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่จับนางยัดใส่กล่องแล้วก็เอาไปไว้ในรรม หากยังไม่ยอมคืนสมุดบัญชีมาให้แล้วก็ก็ไม่รู้ว่านางจะอดทนได้นานอีกแค่ไหนอารักโจจึงลุกขึ้นเดินไปที่รถม้าช้าๆเขาสอดมือลงไปในช่องลับใต้รถมา้าเพื่อจะเอาสมุดบัญชีกับมีดสั้นเล่มหนึ่งออกมาเขาจ่อมีดสั้นไปที่มา้าพร้อมกับชูสมุดบัญชีขึ้นสั่งให้หลีตีบอกมาซะดีๆว่าซนรันนั้นอยู่ที่ไหนไม่งั้นเขา จะไม่ได้ทั้งของและสมุดบัญชีหลี่ตีก็จึงต้องยอมบอกที่ตั้งของทอมแห่งนั้นให้อารักโจได้รู้เมื่ออารักโจรู้ที่ซ่อนของสลันแล้วเขาก็ตีที่ไม้อย่างแรงจนมันก็ตื่นตกใจวิ่งพุ่งเข้าหาหลี่ตีอย่างบ้าคลั่ง จากนั้นอารักโจก็ตะโกนเรียกชูอีให้นำคนออกมาล้อมจับคนของหลีต่ตีและอาจจะเป็นเพราะสวรรค์ลงโทษก็ได้ใครจะคิดว่ารถมาที่พุ่งตรงไปหาหลี่ตีนั้นจะเกิดพลิกคว่ำแล้วก็ล้มทับขาของหลี่ตีอย่างแรงทำให้เขานอนร้องควรคางด้วยความเจ็บปวดอารักโจให้ชูอีจัดการกับคนพวกนี้ต่อส่วนเขาเองก็รีบวิ่งไปที่ถ้ำแห่งนั้น ในนั้นมีหีบเหล็กอยู่มากมายหลายใบเขาใช้ก้อนหินทุบกุญแจหีบเหล็กแต่ละใบอย่างบ้าคลัง่งจนสุดท้ายก็เจอสันหลันที่นอนสลบอยู่ในหีบใบหนึ่งเขารีบอุ้มนางออกมาสภาพของสันหลันที่ถูกทำร้ายจนมีแผลเต็มตัวทำให้เขาเศร้าใจยิ่งนักนางคือคนที่เขาแอบรักและทนุถนอมมาโดยตลอดเขาคอยติดตามนางและดูแลนางอยู่ใกล้ๆ โดยไม่ให้นางนั้นรู้ตัวและคิดว่าหากเขาสอบติดได้เป็นขุนนางเมื่อใดเขาจึงจะคู่ควรกับนางและจะเปิดเผยตัวตนต่อนางแต่เมื่อถึงวันที่เขาสอบติดจองหววแล้วกลับเป็นวันที่สนหลันแต่งงานพอดีทำให้เขานั้นเสียใจมากก็จึงได้แต่เก็บความรักที่มีต่อนางเอาไว้ในใจเรื่อยมาตอนนี้เขาสัญญากับนางว่า ต่อไปเขาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายนางได้อีกทางด้านลู่ซื่อเหยียนนั้นเมื่อเข้าวังไปก็ถูกฮ่องเต้สอบถามเรื่องของสันเจนที่เป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าพยานสำคัญอย่างเจ้าทรงทำให้ลู่ซื่อเหย,ยนประหลาดใจมากที่พระองค์รลูเรื่องเร็วถึงเพียงนี้ลู่ซื่อเหยียนพยายามหาเหตุผลมาประกอบว่าสันเจนไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้ได้ แต่ฟาบาทกับเคืองที่เขาพยายามแก้ตัวให้หน่งพระองค์จะให้ประหารสันจนเสียเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถตอบคำถามเล่าคุณหน่งได้รู้สือเหยียนจึงขอเอาตัวเองเป็นประกันว่าสันวนฉีนั้นไม่ใช่คนผิดในคดีคลองเฉิงซีและสันจนไม่ใช่คนร้ายหากผิดจากที่เขาว่าเขายินดีจะรับโทษไปพร้อมกับสองคนนี้ฮ่องเต จึงให้เวลาเขาถึงพรุ่งนี้เช้าหากยังไม่อาจหาหลักฐานมาลบล้างได้ก็จะต้องประหารสันจันเสียดังนั้นเมื่อลู่ซือเหียนกลับมาถึงจวนตุลาการเขาก็เรียกทหารทุกคนในจวนมาให้หมดแล้วสั่งให้ตรวจค้นหาคนลายทุกซอกทุกมุมในจวนภายในคืนนี้ให้ได้ทำให้ทหารทุกคนแยกย้ายกันไปตรวจค้นอย่างแข็งขัน แต่ก็ยังไม่มีเบาะแสคนร้ายที่ว่าบางคนก็คุยกันเรื่องนี้และคิดว่าคงจะทำไม่สำเร็จหรอกคุณหนูสนน่าจะไม่พ้นโทษประหารพอสนเจ,จินได้ยินก็แอบ,บนึกเสียใจและคิดว่ารู้ซื่อเหยียนพยายามทำเพื่อนางแล้วหากเขาทำไม่สำเร็จนางก็คงจะต้องปรงใจรับโทษเป็นแน่รู้ซื่อเยียนเรียกเจ้าหน้าที่สามคนที่เข้ายามเฝ้าห้องขัง ในตอนนั้นมาสอบถามก็รู้ว่าพวกเขาเกิดปวดท้องพร้อมๆกันทั้งสามคนจึงออกไปเข้าห้องน้าและคิดว่าในจวนนี้ปิดสนิทมียามเฝ้าที่ประตูหน้าคงไม่มีอะไรรู้สื่อเหยยนจึงรีบสอบถามพวกเขาว่าได้กินอาหารอะไรพิเศษไปไหมพวกเขาก็ยืนยันกินอาหารแบบเดียวกันกับคนอื่นๆเลยที่ไม่เหมือนก็คงจะเป็นน้ำชาที่ดื่มตอนเข้ายาม อย่างจงจึงรีบไปตรวจสอบน้ำชาทันทีจึงรู้ว่าในนั้นนั้นมีสารสล่อนเขาไปด้วยจึงทำให้พวกเขาท้องเสียนั่นเองรู้ซื่อเหยียนเขาไปหาเซันจันในคุกเพื่อจะคุยปลอบใจนางและสารภาพความในใจของเขากับนางเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งในเรื่องนี้จากนั้นนางก็เรียนเสียงของเขาและพูดประโยคต่อไปทำให้เขารู้ว่าคืนนั้นที่เขาบอกนาง แม้นางจะเมาแต่นางก็จดจำได้ทุกท้อยคำตอนนี้พวกเขาต่างก็เข้าใจความจริงใจของทั้งสองฝ่ายแล้วเพียงแต่อาจจะสายเกินไปแล้วแต่แล้วลู่ซื่อเหยียนก็เห็นผู้คุมถือกุญแจคุกเดินผ่านมาพอดีเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างออกจึงหันมาบอกซันเจินให้รอเขาอีกนิดว่าแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีลู่ซือเหยียนไปดูในคุก ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาทำใจให้สงบนิ่งไม่ร้อนรนเหมือนก่อนหน้าเขาค่อยๆใช้ความคิดจนเกิดความกระจ่างขึ้นมาว่ากุญแจคุกถูกไขเข้ามาก่อนแล้วจะทำทีเป็นถูกทุบในภายหลังเจ้าทรงนอนตายแบบนี้เหมือนไม่มีการต่อสู้ขัดขืนเลยแสดงว่าคนที่ฆ่าเขาต้องเป็นคนที่เขารู้จัก อาหารที่ตกเกลื่อนพื้นเป็นแค่ฉากบังหน้าว่ามีการต่อสู้เท่านั้นเพราะอาหารกระจายทั่วพื้นแต่ใต้ล่างของเจ้าทรงกลับไม่พบเศษอาหารเลยนั่นเพราะเขาล้มลงไปก่อนนั่นเองส่วนรอยฟันที่โต๊ะก็เป็นรอยที่ทำขึ้นใหม่หลังจากที่ชโลมเลือดไว้บนโตะเพราะรอยบากนั้นไม่มีรอยเลือดแม้แต่น้อยคนร้ายจัดการสร้างฉากเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้หนีออกไปจากคุก พอสู้เหิงเข้ามาเสียก่อนดังนั้นคนร้ายต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในคุกแห่งนี้ลู่ซื่อเยียนนํำทุกอย่างมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็ตกผนึกความคิดออกมาคนร้ายน่าจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขานี่แหละคนร้ายไขกุญแจนำเข้าวเข้ามาให้เจ้าทรงเจ้าส่งก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรจากนั้นเขาก็ใช้มีดแทงเจ้าทรงจนล้มลงไปแล้วไปล่อซนจนมา ก่อนจะจัดฉากให้เหมือนมีการต่อสู้แล้วก็ยัดดาบใส่มือซันเจนเขากำลังจะหนีแต่ซูเหิงนั้นเข้ามาเสียก่อนเขาจึงต้องซ่อนตัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเมาื่อสวมเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกมาปะปนกับคนอื่นๆเมื่อรู้ซื่อเหยียนคาดการได้เช่นนี้จึงให้หยางจงเรียกเจ้าหน้าที่จวนตุลาการเข้ามาทั้งหมด แล้วก็บอกว่าเขานั้นจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายใส่สลอดลงไปในน้ำชาให้ผู้คุมสามคนดื่มแสดงว่ามือของเขาต้องเปื้อนสลอดซึ่งเมื่อล้างมือในอ่างทองเหลืองนี้จะทำให้น้ำเปลี่ยนสีอย่างจงเริ่มล้างมือเป็นคนแรกจากนั้นก็ค่อยๆให้แต่ละคนล้างมือตามจนกระทั่งมาถึงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ลูซื่อเยียนสังเกตเห็นว่าเขาพยายามจะเช็ดมืออยู่ตลอดเวลา และเมื่อลู่ซื่อเหยียนจะบังคับให้เขาล้างมือเขาก็ผักอ่างจนน้ำหกหมดแล้วก็ทำท่าจะวิ่งหนีทุกคนจึงช่วยกันจับตัวของเขาเอาไว้แล้วก็เข็นถามเขายอมรับว่าเขาเป็นคนคาเจ้าทรงแต่บอกว่าใครเป็นคนบงการไม่ได้เขาขอร้องให้ลู่ซื่อเย็นช่วยดูแลครอบครัวของเขาด้วยจากนั้นก็กัดยาพิษฆ่าตัวตายทันทีงานนี้แม้ไม่อาจจับคนบงการได้ แต่ก็สามารถทำให้เซนเจนพ้นผิดได้ภาพตัดไปทางด้านซนรันพอนางฟื้นมาได้ก็ให้ชิงลี่พาไปหาอารักโจเพื่อขอบคุณเขานางช่วยเขาใส่ยาที่แพ้และขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องเจ็บตัวบุญคุณของเขาที่มีต่อนางและสกุลสนนางนั้นจะจดจำเอาไว้และจะต้องหาทางตอบแทนเขาแน่ๆ แต่เขากลับบอกว่าเขาเสียอีกที่ควรจะตอบแทนนางแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่นางเคยช่วยบัณฑิตตกยากที่กำลังเข้ามาสอบในเมืองหลวงในปีนั้นให้ฟังพ่อของเขานั้นติดการพานันจนเป็นหนี้นักเลงพวกนั้นมาทวงหนี้กับเขาแล้วก็แย่งเงินที่เขาแบ่งเอาไว้ซื้อตำลาไปนางเป็นคนช่วยไฉหนี้ก้อนนั้นและบอกเขาว่าหากวันหนึ่ง เขาผ่านการสอบขุนนางต้องเป็นขุนนางที่ดีก็ถือเป็นการตอบแทนนางแล้วเมื่อสอนรันฟังเขาเล่าจบก็นึกขึ้นได้ว่าบัณฑิตคนนั้นก็คือเขานั่นเองและบอกเขาว่านั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าได้เกรงใจเลยแต่เขากลับบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาตอนนั้นเขาเป็นแค่บัณฑิตยากจนแต่นางเป็นถึงลูกสาวเสนาบดีเขาจึงไม่กล้าอาดเอื้อม จนวันที่เขาได้รับตำแหน่งคุนนางเขาคิดว่าเขาสามารถจะคู่ควรกับนางแล้วแต่ไม่คิดว่านางจะแต่งงานกับหลีตี้เสียก่อนทำให้เขาคิดเสียใจมาตลอดว่าหากเขาสอบได้เร็วกว่านี้นางก็คงไม่ต้องแต่งงานกับหลีตี้และไม่ได้รับความเจ็บปวดเช่นนี้เขายัางอยากเห็นยิ้มอย่างสดใสราวกับหยกบริสุทธิ์เช่นที่ผ่านมา แม้ว่านางจะเป็นสตรีที่อย่าแล้วขอให้เขาเองได้อยู่เคียงข้างและดูแลนางต่อไปได้หรือไม่แต่สนรันนั้นก็ตอบว่านางถูกคู่สมรสทําร้ายเช่นนี้จึงไม่อยากคิดเรื่องนี้ในตอนนี้อารักโจจึงบอกว่างั้นเขาก็จะรอนางต่อไปแต่นางกลับบอกเขาว่านางอาจจะทำให้เขาผิดหวังก็ได้ว่าแล้วก็ขอตัวลา แต่อารักโจก็เรียกนางเอาไว้แล้วก็ยื่นโฉนดที่ดินร้านไปเซียงที่เขาไปซื้อกลับมาให้นางเมื่อสนหลันเห็นเช่นนั้นก็ดีใจมากกาวขอบคุณเขาอีกครั้งที่ทำเพื่อนางเช่นนี้ต่อมาอารักโจก็ลากตัวลีตีมาสอบสวนในฐานะนักโทษแต่เขากลับบอกว่าไม่ต้องถามเราเพราะเขาจะไม่พูดอะไรอารักโจจึงให้เขาดูศพของแม่นางหลัน เพื่อให้เห็นว่าตอนเนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นเริ่มฆ่าพวกเขาเพื่อตัดตอนแล้วเพราะนอกจากหลันเอ๋อแล้วเจ้าส่งเองก็ถูกฆ่าแล้วเช่นกันแต่หลีตี้ก็ยังไม่สำนึกกลับโทษว่าที่เป็นแบบเนี้ยเพราะโจซูอันอยากได้ภรรยาเขาจึงกัดเขาไม่ปล่อยเลยทำให้ผู้สูงศักดิ์ต้องทอดทิ้งเขาแต่ต่อให้เขาเป็นอะไรไปเขาก็จะไม่ให้สนรันได้สมหวังกับเจ้าเป็นอันขาด เขายัางพูดอีกว่าเจ้าเองอยากช่วยสันวนชีใช่ไหมแต่หากไม่มีคำให้การของข้าสันวนฉีก็ต้องตายโจซูอันจึงบอกว่าสันวนชีถูกตัดหัวไปแล้วตอนนี้เจ้าน่าจะรู้ว่าผู้สูงศักดิ์ของเจ้าน่ากลัวแค่ไหนและก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะสามารถอยู่รอดได้อีกนานแค่ไหนเมื่อหลี่ตี้ได้ยินเช่นนี้ก็รำพันออกมาแต่ว่า ตาแก่คล่ำคืึนั่นกลายเป็นแพะรับบาดไปได้อย่างไรตอนนั้นสนลันก็เดินออกมาบอกว่าคนชั่วช้าอย่างเจ้ากล้าเอ่ยถึงพ่อข้าด้วยหรือปีนั้นเจ้าเป็นแค่ขุนนางความสามารถธรรมดาแต่พ่อขากับยอมสอนเรื่องต่างๆให้จนมีความรู้มากมายแต่เจ้ากับเนรคุณใส่ร้ายพ่อของข้าลีตี้ก็เถียงว่าแม้สนวันฉีจะช่วยเขา แต่เขาเองก็เพียรพยายามท่องตำรากว่าสิปีถึงจะสอบเป็นขุนนางได้เจ้ารู้ไหมว่าในกรมชนรับรทานนั้นเพียงแค่ยอมปล่อยผ่านในบางเรื่องก็สามารถทำเงินได้มากมายแต่พ่อของเจ้าเอาแต่สอนและห้ามค่าแบบนี้เมื่อไหร่ข้าจะร่ำรวยได้ละ่ะสนร้านทนไม่ได้เลยตบเขาไปหนึ่งฉาดแล้วก็ด่าว่าเขาเองนั่นแหละที่โลภมากเห็นผลประโยชน์บางตา แล้วยังจะมาด่าว่าคนที่ให้ข้าวแก่เจ้าว่าไม่ได้ให้อาหารอันโอชะคนอย่างเจ้านี่มันสุดจะเยียวยาแล้วแต่หลี่ตี้ก็ยังหัวเราะออกมาบอกว่าถึงอย่างไรพ่อเจ้าก็ตายแล้วไม่ใช่หรอซนรันจึงบอกกับเขาว่าพ่อของนางยังไม่ตายและคนที่จะตายก็คงเป็นท่านจากนั้นฉู่อีก็นำคำสารภาพทั้งหมดที่หลี่ตีพูดเมื่อครู่ที่เขาจดบันทึกไว้ออกมา แล้วก็ให้เขานั้นพิมพ์ลายนิ้วมือทันทีจากคำสารภาพนี้ก็พอจะพิสูจน์แล้วว่าตายเท้าสนวนชีถูกใส่ลายเพียงพอจะได้รับการปล่อยตัวแล้วหลีตี้โกรธมากที่ถูกหลอกเขาตะโกนด่าว่าโจซูอันกับสนรัน้นแต่ในตอนนั้นเขากับซำลักก็อักเลือดออกมาทำให้รู้ว่ามีคนบางคนวางยาพิษเขาซะแลว้วทางด้านสนเจน เมื่อพ้นผิดแล้วลู้ซื่อเยียนก็มาเปิดคุกให้นางด้วยตนเองนางโผเขากอดเขาอย่างดีใจแล้วก็บอกไปว่านางรู้อยู่แล้วว่าท่านพูดไว้ก็ย่อมทําได้เขายังบอกข่าวดีให้กับนางรู้อีกว่าหลี่ตี้ยอมเปิดปากพูดแล้วว่าใส่ร้ายพ่อของเจ้าตอนเนี้อารักโจกำลังเข้าวังไปกราบทูลคาดว่าอีกไม่นานพ่อของเจ้าคงถูกปล่อยตัวแน่ๆ งานนี้ทำให้สนเจินก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่กอดลู่ซือเยียนเอาไว้แน่นและในตอนนั้นสู่เหิงก็เข้ามาพอดีพอเขาเห็นสองคนจับมือถือแขนกันด้วยความสนิทสนมก็รู้สึกไม่พอใจเขาบอกกับสนเจินว่าเขาพึ่งไปเยี่ยมลุงสนมาลุงสนฝากให้เขาดูแลนางและท่านพ่อของเขาก็เขียนจดหมายมาแล้วว่าให้ดูแลครอบครัวของเจ้าให้ดี ตอนเนี้เขารับพี่สนรันไปที่จวนของเขาแล้วจึงมารับนางให้ไปพักด้วยกันก่อนสนเจินจึงบอกให้ซูเฮิงรอสักหน่อยเพราะนางต้องกลับไปเอาของที่คารุหาดเฉิงก่อนแต่ซูเฮิงก็บอกว่าเขาสั่งให้คนไปเก็บให้แล้วและให้พาชิงซีมาด้วยฝ่ายลู่ซือเหยียนเองก็ไม่ได้ขัดอะไรแถมยังฝากฝังให้ในายกองซูช่วยดูแลเจินเอ๋อแทนเขาไปก่อน เมื่อซูเหิงพผาดซันจนไปแล้วหยางจงก็รีบเข้ามาต่อว่าเจ้านายว่าปล่อยให้คนอื่นมาฉกคุณหนูสนไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ได้อย่างไรมัวแต่ชักช้าอยู่ได้ทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกิน เจ้านายก็ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็น้ำลายของอยางจงก็เต็มหน้าของเขาเลยนะฉากนี้ตลกมากค่ะเมื่อซูเหฮงพาซันเจินไปพบซันรันที่บ้านตระกูลซูของเขาแล้วเขาก็ขอตัวออกไปทำธุระก่อน เขาไปหาอารักโจที่ฝ่ายตรวจกันพร้อมกับสารจากฮองเต้ที่สั่งให้อารักโจช่วยเขาสืบเรื่องการลักลอบฝึกทหารและซ่องสุมอาวุธที่จีโจเขาพบว่าอาวุธถูกส่งไปอู่โจและเมืองหลวงและยังพบว่าสามเมืองนี้แอบส่งเงินให้กันและกันตัวการสำคัญในนั้นก็คือเจ้าส่งดังนั้นจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีคองเฉิงซีที่พวกอารักโจก,กำลังสืบอยู่ จุดประสงค์ที่แท้จริงของคนไรอาจจะเป็นการก่อกระบฏก็ได้อารักโจก็บอกว่าคนที่จับเจ้าทรงได้ก็คือลู่ซื่อเยียนตอนนั้นเขาแค่จะไปอูโจเพื่อตามหาแปลนก่อสร้างต้นแบบที่บังเอิญซ่อนอยู่ในภาพที่ถูกเจ้าทรงนั้นแย่งเอาไประหว่างทางเขายังพบว่าผู้บงการคดีทรงไม้หลิวแทนไม้สนในการสร้างคลองก็คือเจ้าทรง ดังนั้นจึงแซงตีสนิทแล้วจับกุมสู้เหิงจึงโชว์ผ้าเปื้อนเลือดที่เจ้าสรงนั้นกร,รมเอาไว้แน่นตอนที่ถูกฆ่าเขาแอบเก็บสิ่งนี้เอาไว้เพราะคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนไรผ้าผืนนั้นเขียนคำว่าใหญ่อยู่ด้วยซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคนบงการทั้งสองคดีนี้เขาให้เหตุผลว่าในเมืองหลวงเนี้ยมีผู้สูงศักดิ์สักกี่คนที่ใช้คำว่าใหญ่ และแน่นอนว่าคนที่เขาสงสัยก็คือองค์หญิงใหญ่มารด้าของลู่ซื่อเยยนดังนั้นเขาจึงไม่บอกลู่ซือเยยนเรื่องพาเปื้อนเลือดผืนนี้อีกอย่างวันนั้นก่อนจะเกิดเรื่องลู่ซื่อเยียนก็เป็นคนบอกให้ซันเจินไปที่จวนตุลากันน่าจะวางแผนเอาไว้แล้วอารักโจถึงกับตอบด้วยเสียงห้วนๆกลับไปว่า ที่ใต้เท้าลู่บอกแม่นางเสนไปที่จวนตุลากันก็พอจะปกป้องคุณหนูเสนและหลักฐานเพียงชิ้นเดียวเนี่ยก็ไม่พอจะเอาเขาเข้าคุกด้วยซูเหิงก็ตอบว่าดังนั้นเขาจึงต้องสืบเพิ่มไงแล้วกำชับอารักโจให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับและเมื่อสนเจินมาถึงจวนตระกูลซูสักพัก อย่างจงก็นำของที่นางเคยใช้ตอนอยู่คฤหืสแ์เชิงมาให้บอกว่าใต้เท้าลูกกลัวว่านางจะใช้ของที่นี่ไม่คุ้นมือเลยสั่งให้คนนำมาส่งให้ทำเอาซันเจนแอบ,บดีใจอยู่ข้างในแต่ก็ถามว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้ทำไมเขาไม่มาเองอย่างจงก็อ้างว่าใต้เท้ามีงานต้องทำเลยทำให้นางเศร้าไปเล็กน้อยอย่างจงทำท่าทางล้อเลียนใต้เท้าลูกของเขาอีกว่า ของอื่นๆในคา,ารืหาดให้เก็บไว้เหมือนเดิมเพราะอีกหน่อยคุณหนูสนต้องกลับมาใช้สนเจิจึงถามไปว่านางจะกลับไปที่นั่นอีกทำไมเพราะพ่อของนางจะกลับมาแล้วนางก็ต้องอยู่กับพ่อของนางสิหยางจงก็แซงถามว่าเอ๊ไม่ใช่ว่าคุณหนูจะต้องแต่งงานกับใครในจวนเจิ้นกวกโกงหรือทำเอานางก็อายม้วนไปเลยหยางจงล้อนางแล้วก็เข้าสู่โหมดจริงจัง บอกว่ากำไรหยกขาวของซนเจนนนั้นพวกเขาหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบซนเจนก็ยืนยันว่านางสวมมันไปด้วยที่จวนตุลาการก่อนที่จะถูกทุบจนสลบจริงๆอย่างจงจึงบอกว่างั้นเขาจะกลับไปบอกใต้เท้าลูกให้ลองหาอีกรอบว่าแล้วก็ขอตัวกลับก่อนเมื่อพวกเขากลับไปแล้วชิงซีกับนำดอกไม้มายื่นให้ซันเจน บอกว่านางพบมันในหีบของใช้ที่หยางจงนำมาเมื่อครู่สงสัยว่าจะเป็นใต้เท้าลู่ที่แอบใส่มาด้วยพอสันเจนเห็นดอกไม้แค่นั้นแหละก็ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวในตอนเนี้ยลู่ซือเหยียนก็กำลังคุ้นคิดว่ากำไรข้อมือของสันเจนหายไปได้อย่างไรพอเจ้าหน้าที่คนนั้นพอลงมือฆ่าเจ้าสรงเสร็จก็ไม่ได้ออกจากจวนเลย เขาสั่งให้หยางจงสอบสวนทุกคนให้ละเอียดอีกครั้งเพราะสงสัยว่านะ่าจะมีสายลับอีกคนในนี้เป็นแน่และหลังจากที่อารักโจได้รับพาเปื้อนเลือดมาจากซูเหิงแล้วเขาก็คุ้นคิดอย่างหนักว่าจะเป็นไปได้อย่างไรชูอีเองก็ไม่เชื่อว่าใต้เท้าลูกจะเกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทอย่างหนักจนจับคนร้ายพวกนี้ได้แต่อารักโจก็เตือนว่า การสืบคดีอย่าได้ใช้ความเชื่อให้ดูจากหลักฐานและการสืบสวนและจงจำเอาไว้ว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงอยู่วันยังคำคำวันนั้นรู้สื่อเยียนไปหาซูเหิงที่จวนเสินเจินรู้ว่าเขามาก็ดีใจมากรีบวิ่งไปหาเขาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเขาบอกข่าวดีกับนางว่าพรุ่งนี้พ่อของนางก็ออกจากคุกได้แล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงนัดพบกันที่หน้าจวนของฝ่ายตรวจการและการมาครั้งนี้เขาก็ไม่ไวยนำดอกไม้ที่นางชอบมามอบให้ด้วยทำให้นางก็ยิ่งยิ้มหน้าบานเข้าไปใหญ่เมื่อซูเหิงเข้ามาเห็นก็เกิดความหึงหวงจนเข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันรู้ซื่อเหยียนก็บอกว่าที่เขามาก็เพราะเรื่องงานซจนจนเห็นท่าไม่ค่อยดีเลยบอกให้สองหนุ่มนั่งคุยกันดีๆ แล้วนางก็ออกไปเอาขนมเมื่ออยู่กันตามลำพังรู้ซื่อเหยียนก็ถามถึงวันเกิดเรื่องว่าสูเหิงพบอะไรที่ตัวเจ้าทรงหรือเปล่าแต่สูเฮิงก็บอกว่าไม่มีเขาแค่ตรวจด,ดูว่าเจ้าทรงตายหรือยังก็เท่านั้นรู้ซื่อเหียนก็ยังไม่เชื่อถามตรงๆไปว่าเห็นกำไลหย,ยกขาวของซันจนหรือไม่แต่สูเหิงก็ยืนยันว่าไม่เห็น แล้วบอกเขาว่าหากจะมาที่จวนนี้ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนและเจิ้นเอ๋อนั้นก็เป็นคู่มั่นของเขารอท่านลุงสนออกมาจากคุกพวกเขาก็จะแต่งงานกันรู้ซื่อเหยียนจึงเตือนเขาว่าหากจะทำอะไรก็ให้คิดถึงความต้องการของอีกฝ่ายด้วยหากท่านแต่งกับผู้หญิงที่ไม่ได้เหมาะสมก็คงรู้สึกไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะ แต่สู้เหิงที่แสนโงเ่เขลาก็ทำท่าคุ้นคิดแล้วตอบว่าแต่จิ้นเอ๋อที่พ่อค้าหาให้นั้นเหมาะสมมากทำไมข้าต้องไม่มีความสุขด้วยเล่าคำตอบเขาทำเอารู้ซื่อเยียนถึงกับถอนหายใจอย่างเซ็งๆซสู้เหิงก็ขี้เกียจจะคุยกับเขาแล้วจึงได้เชิญรู้ซื่อเยียนกลับไปซะแต่ก่อนที่รู้ซื่อเยียนจะออกจากจวนตระกูลสู้ซันหลนก็ออกมาตามมาคุยกับเขา ให้เขาตระหนักถึงเรื่องของซันเจนด้วยนางรู้ดีว่าเขาเป็นซื่อจือของจวนเจิ้นกลัวกงย่อมไม่อาจแต่งงานกับหญิงสามัญชนได้ตามใจต้องการแน่นางอยากให้น้องสาวของนางได้อยู่อย่างสงบสุขและไม่ต้องวุ่นวายกับวงการสูงสักด์แบบนั้นอีกตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกท่านยังไม่แน่นแฟน้นสู้ตัดใจจากกันเสีย นางพูดเช่นนี้หวังว่าลูซ่ซือเหยียนจะเข้าใจแต่ลูซ่ซือเหยียนก็ยังยืนยันว่าเขากับสันเจันนั้นมีความจริงใจต่อกันมิได้กังวลเรื่องชาติตระกูลใดๆทั้งสิ้นเช้าวันต่อมาสองพี่น้องตระกูลสนก็ไปรอรับท่านพ่อที่หน้าจวนฝ่ายตรวจการทั้งลูซ่ซือเหยียนและโจซูอันก็ช่วยกันประคองใต้เท้าสันออกมาพบกับลูกสาวทั้งสองคน สันเจนดีใจมากจนร้องไห้ออกมาทำให้ลู่ซือเหยียนปวดที่ใจไม่น้อยแต่เขาก็ยอมอดทนเพราะรู้ดีว่านางกำลังดีใจที่ได้พบกับบิดาใต้เท้าสันหันมาขอบคุณพวกเขาทั้งสองคนที่ช่วยเหลือทั้งตนเองและปกป้องลูกสาวของตนมาตลอดแล้วทำท่าจะคุกเข่าคารวะทั้งสองหนุ่มต่างก็รีบประคองเขาขึ้นมาแล้วบอกว่า มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาเขาไม่กล้ารับการคาระวะจากใต้เท้าสนหลอกเสอนวนชีบอกว่าตอนเนี้ยเขาถูกปลดเป็นสามัญชนแล้วไม่ต้องเรียกเขาว่าใต้เท้าหรอกให้เรียกอาสนหรือลุงสนก็ได้ทั้งสองหนุ่มต่างก็รีบเรียกลุงสนขึ้นมาพร้อมกันทันทีสองหนุ่มหันมามองหน้ากันอย่างรู้ทันว่าทั้งคู่นั้นกำลังคิดเอาใจว่าที่พ่อตาอยู่นั่นเอง และงานนี้ก็ทำเอาสองสาวและคนรับใช้ทั้งสองต่างก็แอบยิ้มอย่างรู้ทันเช่นกันซนรันคิดจะตอบแทนพวกเขาโดยการบอกว่าวันหลังนางจะขอเชิญพวกเขาไปทานข้าวด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณซนวันฉีกลับบอกว่าไปทานด้วยกันวันนี้เลยแต่ซนรันก็อ้างว่าฉุกกระหุกเกินไปกลัวว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงโจซูอันเลยรีบบอกว่าเขาน่ะทานน้อยมาก รู้สือเยียนก็รีบเสริมว่าเขาเองก็ทานไม่มากไม่ลำบากคนอื่นหรอกซนเวินฉีกับซนเจนจึงยิ้มอย่างหน้าบานแล้วก็รีบพาพวกเขากลับไปที่บ้านด้วยกันทันทีเอาละค่ะจบตอนที่16ล้านะคะเรื่องราวก็กำลังไปในทิศทางที่ดีเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อค่ะกับตอนที่17แล้วก็18ในเวอร์ชันละครน,นะคะสวัสดีค่ะ